สวัสดีครับเรามาคุยกันเรื่องการทำเครื่องวัดความเร็วรอบอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ซึ่งผมตั้งใจว่าอันนี้เป็นซิมูเลชันเปรียบเทียบเหมือนกับแกนของมอเตอร์ที่อยู่ในรถโกคาร์ทที่ผมกำลังจะทำออกแบบก็เราก็ใช้ Hall Sensor ซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นว่าผมปิดก่อนไม่ให้มันหมุนมันก็จะมีอะไรครับมีแมกเนตก็คือแม่เหล็กถาวรแล้วก็มาตัดที่ตรงนี้มันก็จะเป็นพาวส์นะครับก็จะมี pulse ก็คือเป็นตัวนี้ก็เป็น hall sensor switch ซึ่งซื้อมาจาก Shopee เท่าไหร่ไม่กี่10บาท50บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็จะมีบอกก็ทำงานได้12โวลต์ครับวันนี้เราก็จะมาเปิดอันนี้เป็นมอเตอร์ที่ผมทำแล้วมีตัวคอนโทรลเลอร์ปรับความเร็ว DC มอเตอร์ที่ผมทำไว้นานละอันนี้ไว้สำหรับทำทดลองนี้ก็จะมีพวกปิดคัดเปิดคัดอะไรว่ากันไปครับก็อันนี้เรามาดูความถี่ความถี่ที่อ่านได้จากจอออสซิลโลสโคปนะครับเราก็จะมีความถี่อยู่สังเกตตรงนี้ก็จะเป็นพาวส์แบบ1พาวส์ต่อ1รอบนะครับก็ค่อนข้างเป๊ะอันนี้ก็จะหยุดละก็หมุนนะครับสูงสุดเราก็จะประมาณสัก 52.85 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณเกือบหลักการมันก็จะเกือบถ้าผมจำไม่ผิดกับ 3,000 รอบถ้าในมาตรฐานของเครื่องวัดรอบรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับซึ่งผมทดลองเอาไฟ50เฮิรตซ์เนี่ยป้อนเข้าไปที่เครื่องวัดรอบก็ไม่ใช่ไฟบ้านนะครับไฟ AC 12โวลต์มันก็จะขึ้นความถี่ที่50ก็ประมาณ 3,000 นิดๆนี้ดูความถี่ตัวนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวันนี้เราก็จะใช้Arduino ครับ Omini ซึ่งก็สำหรับช่วยปั๊มไอเดียอย่างเร็วที่สุดเขียนโปรแกรมแล้วก็เอามาทดลองกันครับก็ประมาณนี้เซตอัพเสร็จแล้วเรากลับมาดูที่หน้าจอคอมอันนี้ผมใช้คอมผมเดินสายเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกกันว่าก็คือตัวจอ LCD ที่ผมเตรียมไว้สำหรับทดลองนะครับก็ LCD ผมก็ซื้อมาอันนี้เราเขียนสเปคเป็น LCD ขนาด 3.5 นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็น LCD ตัวเล็กเดี๋ยวก็มาทดลองกันใหม่ก็จะเป็นของมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ซิมูเลชันมันก็เหมือนกับต่อจอจริงนะครับเพียงแต่ว่าภาพมันอาจจะดูดีกว่านิดนึงนะครับก็เรามาดูที่โปรแกรมนะครับโปรแกรมอยู่ฝั่งนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้เขียนโปรแกรมเองนะครับต้องให้เครดิตของเพื่อนสมาชิกที่อยู่บน YouTube เขาด้วยก็ใจเขาใจเราก็ทำเขียนบางทีเราก็โชว์ YouTube แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตคือเพื่อนสมาชิก channel นี้เขาเป็นคนเขียนนะครับก็ channel นี้ก็คือ channel อะไร Interlink Nice ก็คืออัศวินก็เราก็ไปเวลาเราไปได้ไอเดียเขาเราก็ช่วยเขา Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้เขาด้วยแต่กระดิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะมีลักษณะนี้เขาก็ทดลองมากับเซ็นเซอร์เยอะผมก็ไปได้ไอเดียเขานะครับอันนี้เรามาดูที่โปรแกรมเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็โหลดไปตอนนี้เนี่ยคือมันก็จะมีส่วนที่เราทำดีบักตรงนี้ก็จะเป็นดีบักนะครับตอนนี้ผมอ่านคอมเมนต์ไว้แล้วนี่พอเราทำดีบักเนี่ยเราก็จะเห็นตัวตรงนี้ก็คือ Data ที่โฟลว์เข้ามาเมื่อกี้เนี่ยความถี่เราประมาณเท่าไหร่50เดี๋ยวเรากลับไปดูที่หน้าจอออสซิลโลสโคปว่าเท่าไหร่นะครับดูว่ามันโปรแกรมนี้เขาชัวร์ไหม 54.23 นะครับเฮิร์ตอันนี้เรามาดูแสดงว่าโปรแกรมเขาจะได้ไม่มั่วของจริงนะเรามาดูจริงว่าได้เท่าไหร่ไม่มั่วครับ54จริงเพียงแต่ว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องมีจุดทศนิยมเพราะว่าความถี่ก็ความถี่หลักๆ54เนี่ยมันก็จะขึ้นความเร็วรอบประมาณ 3,000กว่ารอบนิดๆนะครับถ้า50เฮิรตซ์มันก็จะประมาณสัก 3,000 รอบถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูซิว่ามันจะค่ายได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูซิว่า50เฮิรตซ์มันจะขึ้นไหมนะครับปรับความเร็วมอเตอร์ลงมาผมได้ใกล้ละโอเค50เฮิรตซ์เป๊ะนี่เราก็ได้50เฮิรตซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยใน RPM มันต้องโชว์ประมาณสัก
3,000 รอบใช่ไหมฮะตรงนี้คือ RPM เอาเมาส์ชี้ดีกว่าอันนี้คือ RPM อันนี้ 3,000 รอบนะครับอันนี้ความถี่ 50 เฮิรตซ์นะครับก็ reading อันนี้ก็เป็นค่าที่เขาตั้งกันมานะครับอันนี้พออันนี้เราจะทำอะไรเราก็จะมาทดลองจอตัวจอของ Nexion ผมก็ต้องไปคอมเมนต์ตรงนี้ก่อนไม่ให้มันไปทำให้ serial data มันไป slow down นะครับก็อัปโหลดสเก็ตไปแป๊บนึงนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาดูที่จอฝั่งนี้นะครับอันนี้เขาอัปโหลดเสร็จแล้วที่จอฝั่งนี้เนี่ยนี่คือจอ Nexion นะครับก็บอกเลยว่าจอมันไม่ถูกเท่าไหร่นะครับก็ราคามันก็ 4-500 บาทก็แพงเหมือนกันนะครับเราก็จะมาในโหมดของตัวนี้ก็จะมีการรัน MCU นะครับก็คือการลิงก์ simulation อันนี้ก็จะเหมือนของจริงทุกอย่างนะครับวิธีการใช้งานก็คือทดลองเวลาเราเขียนโปรแกรมเสร็จเราก็สตาร์ทเหมือน3,000 รอบเป๊ะเลยเห็นไหมแสดงว่าโปรแกรมเขาค่อนข้างดีไม่มั่วนะครับอันนี้คือค่าที่ส่งมา77ก็แล้วแต่เขาจะเอาไปตรงนี้สเกลแมปเท่าไหร่นะครับว่าเต็ม 8,000 รอบรถเราคงไม่วิ่งถึง 8,000 รอบนะครับอันนี้ก็ 3,000 รอบเป๊ะส่วนพวกเกรดข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไป modify เอาผมก็ต้องไปหาวิธีการทำซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นอุณหภูมิเราก็ทำได้ตอนนี้ก็เป็นวัตต์แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแบตเตอรี่อะไรแบบนี้น้ำมันเครื่องเราไม่ใช้อะไรแบบนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับเพื่อนสมาชิกต้องให้เครดิตเขาครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เก็บไว้ในนี้ว่าไปดาวน์โหลดซอสโค้ดที่ไหนก็จะเป็น YouTube ของคนนี้เขาก็คือคุณไนท์ครับเดี๋ยวผมทำนี่คุณไนท์ตรงนี้ครับคุณอินเตอร์ลิงค์ไนท์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คาใจนอนไม่หลับสุดท้ายเราก็นอนหลับแล้วเราก็มาได้จอสมจำความมุ่งหมายนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรใครๆก็ทำได้นะครับเพื่อนสมาชิกก็ทำได้ทุกคนนะครับอันนี้ก็สวยหรูนะครับหน้าจอเดี๋ยวผมให้ดูว่า response time มันดีไหมผมจะลองดูผมก็เปิดปิดคลัตช์มันจะต้องเร็วเปิดคลัตช์ก็จะช้าลงได้60เฮิรตซ์นะครับ60เฮิรตซ์60เฮิรตซ์ก็ 3,500 รอบก็โอเคนะครับก็ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับ10เฮิรตซ์อันนี้ก็ขับช้าลงมอเตอร์ช้าลงก็รอบตกลงมาครับซึ่งก็ไม่เร็วนะครับผมว่าคือรถไฟฟ้าเราไม่มีเครื่องวัดรอบผมก็เลยลองดูว่าถ้าวัดรอบดูก็ดีเหมือนกันอันนี้ก็ค่อนข้างเป๊ะเดี๋ยวเราไปติดแม่เหล็กกันที่แกนมอเตอร์อีกทีนึงนะครับก็ขอบพระคุณมากครับที่รับชมกันต้องขอบพระคุณให้เครดิตเพื่อนสมาชิกที่เป็นยูทูบเบอร์อีกคนนึงอินเตอร์ลิงค์ไนท์เขาเป็นคนเขียนโปรแกรมนะเราเป็นแค่แอปพลิเคชันเรามาใช้งานแต่ผมมาพับอธิบายภาษาไทยเพราะเขาทำเป็นภาษาอังกฤษก็คิดว่าเพื่อนสมาชิกคนไทยก็น่าจะได้ไอเดียไปทดลองทำดูนะครับคือจอเนี่ยมันไปใส่ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ได้สบายมากโอเคนะครับขอบพระคุณมากอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับ